สวัสดีครับชาวกฟผ.ต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของการติดตามข่าวสารภายในองค์กรกับ PEA News วันนี้พบกับผมเป้พานุพงศ์กันนาธิกรครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมแล้วครับเรากำลังจะก้าวเข้าสู่เดือนที่6ทำงานกันเพลินๆจะ6เดือนแล้วนะครับและสำหรับปีนี้ก็เป็นปีที่กฟผ.กำลังจะครบรอบ57ปีของการสถาปนาถ้าเปรียบเป็นคนแล้วก็เรียกว่าอยู่ในวัยที่มีความมั่นคงสุดๆกำลังหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวกันเลยทีเดียวครับซึ่งจากภารกิจที่ทำผมว่าคนทำงานต้องภาคภูมิใจแน่ๆไม่ว่าจะเพิ่งเข้ามาทำงานหรือว่าทำงานมานานแล้วก็ตามครับและข่าวแรกของเราในวันนี้แน่นอนครับว่าเกี่ยวข้องกับบุคลากรที่ทำงานให้กับองค์กรมาอย่างยาวนานจนถึงวันที่ต้องวางมือครับดังนั้นเพื่อให้บุคลากรเหล่านี้ที่มีคุณภาพเกษียณอายุอย่างมั่นใจกฟผ.จึงจัดการอบรมขึ้นโดยท่านผู้ว่าการเป็นประธานด้วยตัวท่านเองเลยครับไปติดตามในข่าวแรกเลยครับเมื่อวันที่21พฤษภาคม2561นายเสริมสกุลคล้ายแก้วผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมผู้เกษียณอายุประจำปี2561โดยนายสุรศักดิ์ไตรทานรองผู้ว่าการทรัพยากรบุคคลกล่าวรายงานณห้องประชุมอเนกประสงค์ชั้น6อาคาร LED สำนักงานใหญ่กฟผ.การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการบริหารเงินและการดูแลสุขภาพให้กับพนักงานหลังเกษียณโดยผู้ว่าการได้กล่าวกับผู้เตรียมเกษียณอายุว่าตลอดอายุการทำงานที่ผ่านมาพนักงานทุกคนต่างเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงขององค์กรซึ่งพัฒนาเติบโตไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงคือภารกิจการนำไฟฟ้าและแสงสว่างไปสู่พี่น้องประชาชนคนไทยจนทำให้กฟผ.กลายเป็นหนึ่งในองค์กรรัฐวิสาหกิจชั้นนำถือเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของพนักงานทุกคนและในโอกาสที่พนักงานมีอายุการทำงานครบเกษียณในปีนี้กฟผ.จึงได้มีการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานผ่าน3กิจกรรมหลักคือกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพการบรรยายภาควิชาการและกิจกรรมการศึกษาดูงานภายในประเทศสำหรับโครงการเตรียมความพร้อมผู้เกษียณอายุประจำปี2561จะจัดจำนวน2ครั้งในครั้งแรกนี้มีพนักงานเข้าร่วม800คนจากผู้เกษียณทั้งหมด 1,100 คนกิจกรรมการบรรยายภาควิชาการนั้นจะเสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องของสิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการสิทธิประโยชน์ด้านการเงินและภาษีการบริหารเงินออมหลังเกษียณตลอดจนการบริหารจัดการด้านการเงินสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพข่าวต่อไปครับว่ากันด้วยเรื่องรถ EV วันนี้เราสามารถเห็นรถ EV แล้วก็เห็นสถานีอัดประจุหรือว่าปั๊มชาร์จรถไฟฟ้าได้ทั่วไปแล้วนับว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญของสังคมไทยกันเลยทีเดียวครับและแน่นอนว่ากฟผ.เองก็ทุ่มสุดตัวในเรื่องนี้อย่างที่เราได้ทราบข่าวกันอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถบัสไฟฟ้ารถตุ๊กๆไฟฟ้าและรถยนต์ครับแต่ว่าการจะอยู่ในธุรกิจรถไฟฟ้าให้ได้ต้องมีพันธมิตรที่จะร่วมเดินหน้าองค์ประกอบอื่นๆให้ครบวงจรครับวันนี้ PEA Encom ก็ได้เดินหน้าภารกิจรถไฟฟ้าอย่างเต็มตัวทำอะไรต้องติดตามกันครับเมื่อวันที่23พฤษภาคม2561บริษัท PEA Encom International จำกัดโดยนายเขมรศาสตร์ปรีชารักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อผลิตและจัดจำหน่ายรถ3ล้อไฟฟ้าสำหรับธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ตุ๊กๆกับนายชัยรัตน์รัตนวราภรณ์กรรมการผู้จัดการบริษัทพีคพาวเวอร์มอเตอร์จำกัดณห้องประชุม PEA Encom ชั้น4อาคาร LED สำนักงานใหญ่กฟผ.
ทั้งนี้เพื่อร่วมกันผลิตและจัดจำหน่ายรถ EV ตุ๊กตุ๊ก High Performance สำหรับโครงการ EV ตุ๊กตุ๊กที่จัดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่โดยขยายฐานกลุ่มผู้ใช้งานรถ EV ตุ๊กตุ๊กจากผู้ขับขี่รับจ้างสาธารณะคลาสสิก1ไปสู่รถสำล้อไฟฟ้าส่วนบุคคลคลาสสิก2ซึ่งเป็น EV ตุ๊กตุ๊ก2ตอน6ที่นั่งและมีเป้าหมายจะขยายกลุ่มผู้ใช้ไปยังพื้นที่อื่นทั้งในและต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้นโดย PANCOM เป็นผู้แทนจำหน่ายรถสามล้อไฟฟ้าแพนเทอร่าทุกรุ่นแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยพร้อมกับอำนวยความสะดวกและสนับสนุนหาแหล่งสินเชื่อสำหรับผู้ซื้อในโครงการตามความเหมาะสมนอกจากนี้รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท PANCOM International จำกัดยังได้ลงนามความร่วมมือกับนายต่อศักดิ์โชติมงคลกรรมการผู้จัดการบริษัทพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมจำกัดเพื่อพัฒนาระบบรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าสำหรับขนส่งมวลชนหรือรถบัสไฟฟ้าเพื่อยกระดับคุณภาพรถโดยสารในเมืองโดยจะร่วมกันพัฒนาระบบจ่ายพลังงานรถบัสไฟฟ้าสำหรับขนส่งมวลชนทั้งการออกแบบการผลิตติดตั้งหัวชาร์จไฟฟ้าและจัดหาผู้รับสัมปทานในจังหวัดเชียงใหม่มาเช่าซื้อไปใช้งานรวมทั้งบริหารการเดินรถด้วยซึ่งคาดว่าภายในปีนี้จะมีรถบัสไฟฟ้าที่มีขนาดรองรับผู้โดยสาร40คนเริ่มใช้งานจำนวน10คันและ PEANCOM มีแผนจะสร้างแบรนด์รถโดยสารพลังงานไฟฟ้าสำหรับขนส่งมวลชนหรือรถบัสของตนเองภายใต้แบรนด์ PEV ซึ่งมาจากคำว่า PEANCOM Electric Vehicle ซึ่งหมายถึงรถไฟฟ้าของ PEA หรือ PEANCOM นั่นเองก็นับว่าเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งของกฟผ.สำหรับการเดินหน้ายานยนต์ไฟฟ้านะครับข่าวต่อไปครับขอถามทุกท่านก่อนเลยครับว่าปีนี้ซื้อสลากกาชาดกันหรือเปล่าครับการซื้อสลากกาชาดผมรู้สึกว่าเหมือนเป็นการทำบุญประจำปีที่ต้องทำเลยนะครับและหลายองค์กรเนี่ยก็ได้ร่วมออกสลากกาชาดกันด้วยรวมถึงกฟผ.ด้วยครับวันนี้ PEA News ได้นำบรรยากาศการหมุนวงล้อเพื่อออกรางวัลสลากกาชาดมาให้ได้ชมกันครับเมื่อวันที่18พฤษภาคม2561ณตึกแพทย์พัฒสภากาชาดไทยกรุงเทพมหานครการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.ได้ทำการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทยประจำปี2561โดยนายสมภพเต็งทับทิมรองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อมกฟผ.ในฐานะประธานกรรมการกาชาดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปี2561ได้รับเกียรติจากนายแผนวรรณเมธีเลขาธิการสภากาชาดไทยหม่อมราชวงศ์ปรียางศรีวัฒนคุณผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยฝ่ายจัดหารายได้นายธีรวุฒิเกษมสรรณอยุธยาผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรรมการและประธานทำงานจัดหาของรางวัลบริการสถานที่และรักษาความปลอดภัยและนางพิบูลรัตน์วงละไมผู้อำนวยการสำนักกฎหมายเป็นกรรมการและร่วมเป็นสักขีพยานในการออกรางวัลครั้งนี้หลังจากเลขาธิการสภากาชาดไทยตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์วงล้อในการออกรางวัลแล้วได้เริ่มการออกรางวัลที่5รถจักรยานยนต์4รางวัลรางวัลที่4ทองคำแท่งแท่งละ5บาท3รางวัลรางวัลที่3รถยนต์กระบะ Isuzu 1รางวัลรางวัลที่2รถยนต์ Toyota Antis 1รางวัลรางวัลที่1รถยนต์ยี่ห้อเบนซ์รุ่น 4LX 250 AMG 1รางวัลรางวัลเลขท้าย3ตัวเตาไมโครเวฟจำนวน400รางวัลและรางวัลเลขท้าย2ตัวพัดลม 1,000 รางวัลทั้งนี้กฟผ.ขอขอบคุณประชาชนและพนักงานกฟผ.ทุกท่านที่มีจิตกุศลสนับสนุนสลากบำรุงสภากาชาดไทยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยรายได้ทูลเกล้าถวายองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยสามารถตรวจสอบผลการออกสลากได้หลายช่องทางเช่นที่สำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยหรือที่เว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค www.pea.co.th โดยสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่หรือที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตและจังหวัดทุกแห่งภายในวันที่16สิงหาคม2561ในเวลาราชการก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านด้วยนะครับทำบุญด้วยได้รางวัลด้วยก็ดีครับทำบุญไม่ได้รางวัลก็ถือว่าอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญกันไปครับชาวกฟผ.ครับนอกจากภารกิจหลักขององค์กรที่ต้องดูแลให้พี่น้องประชาชนในภูมิภาคนั้นมีไฟฟ้าใช้กันแล้วครับการบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าภายในองค์กรก็ถือว่ามีความสำคัญเช่นกันและเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
จึงมีการจัดทำแผนแม่บทหรือ Master Plan ขึ้นครับแผนงานนี้จะมีประโยชน์อย่างไรบ้างไปติดตามการสัมมนาสรุปโครงการนี้กันครับเมื่อวันที่17พฤษภาคม2561นายเลิศชายแก้ววิเชียนผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานเปิดการสัมมนาสรุปโครงการจัดทำแผนแม่บทหรือ Master Plan การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าของอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคณห้องแกลนซีชั้น4โรงแรมวิลาเคิลแกลนคอนเวนชั่นกรุงเทพกฟผ.มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรชั้นนำที่ทันสมัยในระดับภูมิภาคให้บริการพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมๆกับการพัฒนาองค์กรด้านอื่นๆและคำนึงถึงผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กรซึ่งการจัดทำแผนแม่บทการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าของอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในครั้งนี้จะเป็นแนวทางสำคัญนำไปสู่การวางแผนการบริหารจัดการรวมถึงการจัดสรรงบประมาณโดยกฟผ.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามาสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดทำแผนแม่บทในครั้งนี้ด้วยทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกรียงไกรอัศวมาศบรรลืออาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวว่าที่ผ่านมากฟผ.ได้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงในการอนุรักษ์พลังงานเช่นการเปลี่ยนหลอด LED ภายในสำนักงานรวมทั้งมาตรการลดใช้พลังงานอื่นๆทางการไฟฟ้าเนี่ยเนื่องจากมีความประสงค์ที่จะลดการใช้พลังงานในสำนักงานของตนเองอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากจะทำให้มันเป็นระบบมากยิ่งขึ้นมีแผนที่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยให้ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นคนจัดทำแผนมาสเตอร์แผนตัวนี้ให้นะครับซึ่งมาสเตอร์แผนตัวนี้เนี่ยก็จะมีรายละเอียดว่ามีมาตรการอะไรบ้างนะครับแล้วก็แต่ละปีเนี่ยจะต้องใช้เงินลงทุนเท่าไหร่ข้อมูลที่เราเก็บเนี่ยจะเป็นข้อมูลการรวบรวมตัวอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้านะซึ่งหลักๆก็จะเป็นเครื่องปรับอากาศนะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็จะว่าการไฟฟ้านี่มีเยอะมากนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราเข้าไปเราก็เก็บข้อมูลต่างๆพวกนี้เข้ามาอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าที่ไหนมีเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างนะครับรวมถึงเราได้จัดทำฐานข้อมูลรองรับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะอัปเดตได้ตลอดเวลานะครับโดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไฟฟ้าเองเนี่ยสามารถนำแผนตัวนี้นะครับไปดำเนินการต่อได้เลยนะครับเพราะงั้นก็จะเป็นประโยชน์ในการที่จะสามารถจะดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีแผนที่ชัดเจนสำหรับแต่ละเขตแต่ละสำนักงานครับทั้งนี้ผลสรุปที่ได้จากการสัมมนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะนำไปปรับปรุงร่างแผนแม่บทเพื่อนำเสนอให้กับกฟผ.ต่อไปหลายเรื่องราวหลายกิจกรรมที่ได้ชมกันไปในวันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องขององค์กรที่ต้องติดตามกันครับเพื่อให้ทราบว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรกันบ้างเพื่อร่วมกันเดินหน้าพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมายค่านิยมขององค์กรที่ว่าทันโลกบริการดีมีคุณธรรมครับวันนี้เราจะลากันไปด้วยโกสัจชังพยะโตทิพวาวิริยาลัมพจะเขมะโตท่านทั้งหลายจงเห็นความเกียจค้านเป็นภัยผมพานุพงศ์กันนาธิกรและ PEA News ขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับชมรมวิศวกรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนดจัดสัมมนาวิชาการณห้องเทเตอร์ชั้น5อาคาร LED มีกำหนดการดังนี้15มิถุนายน2561เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาเรื่องบทบาทวิศวกรกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงและธุรกิจของกฟผ.ในทศวรรษหน้า26กรกฎาคม2561เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาเรื่องบล็อกเชนกับการดำเนินงานของกฟผ.ชมรมวิศวกรกฟผ.ขอเชิญชวนพนักงานร่วมสัมมนาวิชาการโดยสามารถลงทะเบียนได้ทางอินเทอร์เน็ตมีกันหรือยัง Encom LED ข่าวดีวันนี้ PEA Encom จัดโปรโมชั่นใหญ่ Encom Super Sale ซื้อหลอดไฟ Encom LED วันนี้ลดทันที 10% ราคานี้ลดยาวไปจนถึงสิ้นปี2561และพบกับบิ๊กเซอร์ไพรส์วันนี้ถึง31พฤษภาคม2561ซื้อผลิตภัณฑ์หลอดไฟ Encom LED ชนิดเดียวกัน10หลอดรับฟรีอีก1หลอดทันทีโปรโมชั่นนี้เฉพาะซื้อที่บริษัท PEA Encom International จำกัดเท่านั้น
รีบซื้อหามาใช้สุดคุ้มค่ากับหลอดประหยัดไฟประสิทธิภาพสูงสว่างสวยยิ่งใช้ยิ่งคุ้มยิ่งใช้ยิ่งประหยัดไฟไว้ใจ Encom LED